การเดินทางทางจิตก็เหมือนกันจำเป็นจะต้องมีการบอกกันเป็นระยะยิ่งเป็นทางที่ไม่มีทางก็ยิ่งเห็นได้ยากนะแต่ว่าจุดหมายเป้าหมายที่เราไปเราก็รู้ว่าเราจะไปตรงนั้นแหละแต่จะไปอย่างไรนี่เรายังไม่แน่ใจเพราะเรายังไม่มีประสบการณ์เส้นทางภายนอกนี่บอกกันได้แต่เส้นทางภายในนี่บอกกันยากเพราะว่ามันเดาไม่ออกบอกไม่ถูกว่าเป็นทิศทางไหนแต่ว่ามันก็มีร่องรอยที่พระพุทธเจ้าท่านได้เดินนำเรามาก่อนว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือความไม่มีทุกข์เป้าหมายคือความสุขนั่นแหละเป้าหมายสูงสุดคือสุขที่มันเป็นโดยชีวิตของเราเนี่ยมันมีทุกข์มาถึงได้เกิดมาถึงได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันอยู่เพราะมันมีตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องเดินออกจากมันหรือไปสู่เป้าหมายที่มันไม่มีทุกข์เดินจากที่มีทุกข์แต่เวลาเราสวดให้ไปจากที่มีน้ำจากที่มีน้ำไปสู่ที่อีกไม่มีน้ำไปสู่ฝั่งจากที่มีน้ำท่านว่าเป็นหลายลักษณะจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นจากโลกนี้ไปสู่โลกโน้นจากสังสารวัฏไปสู่นิพพานอย่างนี้เป็นต้นจากบุญไปหาจากบาปไปหาบุญจากอกุศลไปหากุศลจากอวิชชาไปหาวิชชาอย่างนี้เลยทำเป้าหมายเล็กๆไปก่อนเพราะนั้นเราก็กลับไปย้อนทางที่เรากำลังเดินอยู่ต้นนี่คืออะไรที่เราเห็นอยู่คือทางสุขทางทุกข์สลับกันอยู่บางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์แต่เป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมองไม่เห็นเรามองเห็นในชีวิตประจำวันเราจะทุกเวลานาทีมันจะสลับกันสองสภาวะนี้ตลอดเพราะว่าสุขบ้างทุกข์บ้างสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วแต่ว่าใจของเรานี่จะยอมรับนั้นในสิ่งนั้นอย่างไรนะแต่ร่างกายของเราในแท้จะกล่าวได้ว่ามีทุกข์น้อยมีสุขน้อยมีทุกข์มากจริงๆนะทุกขเวทนามีตลอดก็ว่าได้หนักเบาบางบ้างหนักบ้างเบาบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างแรงบ้างค่อยบ้างสลับกันไปในการที่เรามีทุกข์เบาบางลงเราก็เรียกว่าความสุขซึ่งมันไม่ใช่นะแต่คือความจริงคือทุกข์มันน้อยลงนะเราก็จะสมมติว่าเรื่องความสุขแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าหมายถึงนั้นมันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่สุขเวทนาแต่ว่ามันไปเหนือสุขเวทนาไปเหนือสุขไตรลักษณ์ดังนั้นมันก็จะเป็นสุขอีกอันหนึ่งที่เราเห็นสุขที่เราเห็นและทุกข์ที่เราเห็นเพราะทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็เป็นตัวที่ต้องถูกเห็นแต่เราเคยเป็นสุขเป็นทุกข์มาตลอดเพราะเราไม่เห็นนะแล้วการปฏิบัติของเราเนี่ยเพื่อปฏิบัติให้เห็นทุกข์และให้เห็นสุขเหมือนกับเราเห็นหัวงูเรากลัวแล้วก็ไปหาหางงูแต่มันก็งูตัวเดียวกันนั่นแหละเราเห็นทุกข์คือเห็นหัวงูแล้วก็ไปอยู่หางทุกข์เห็นหางงูก็จับหางก็ถูกหัวมันกัดจับหัวถูกหางมันพันกัดเอาในที่สุดก็บอกให้ออกมาจากงูทั้งตัวให้เห็นตัวงูแต่อย่าไปเป็นไปกับงูดังนั้นเองก็เราจะทำอย่างไรที่จะเห็นนะไม่ใช่หนีนะแต่ต้องเห็นแล้วก็หลีกมันง่ายๆเหมือนเห็นงูเนี่ยไม่ใช่หนีงูนะแต่ก็หลีกงูหน่อยนึงไปข้างหน้าก็ไปเจออีกมันก็หลีกเห็นหนามก็ไปเจอน้ำก็หลีกน้ำเห็นขี้ตมไปเจอขี้ตมก็ไปหลีกขี้ตมไม่ใช่ไปเป็นอันเดียวแค่ขี้ตมในเส้นทางมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคตลอดที่จะทำให้เกิดทุกข์นะแต่ถ้าเราไม่เห็นนะงูก็ไม่เห็นล่องน้ำก็ไม่เห็นน้ำก็ไม่เห็นนะในที่สุดเราก็ต้องไปชนกับมันเขาเรียกว่าเรามีจักษุเหมือนไม่มีเขาที่ใช้คำว่ามีธุลีในดวงตาทำให้ตาของเรามองไม่มองเห็นนะ
เห็นสุขเป็นทุกข์เห็นที่เขาเรียกตามภาษาชาวบ้านเห็นช้างเป็นหูเห็นงูเป็นไส้เดือนเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเราเห็นแบบนั้นจะว่าเราไม่เห็นแล้วไม่ใช่เราเห็นผิดเราเห็นเหมือนกันแต่เห็นผิดเห็นมันก็ไม่ใช่เป็นเชิงปรัชญาหรือเชิงนามธรรมอะไรอ่ะเราก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมเห็นถูกเป็นผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเราก็ยังพูดกันอยู่เวลาเมาก็เราเห็นช้างเท่าหมูเห็นงูเป็นไส้เดือนเวลาหลงมาแล้วเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแล้วก็เป็นคำเปรียบเทียบที่คนหลงผิดก็ยังมีอยู่แต่นั่นหมายถึงดังในแง่ของศีลธรรมในแง่ของสมมติแต่หลงที่ลึกไปกว่านั้นที่พระพุทธเจ้าหมายถึงก็หลงเอาสุขเอาทุกข์เป็นสุขหลงเอาของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงเอาของที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนถามว่าหลงเราหลงไหมแล้วก็หลงอ่ะเพราะเราเวลาใครมาด่าเราเรื่องนี้โกรธอยู่ก็แสดงว่าเราหลงเอาเราเป็นตัวตนอยู่แต่ถ้าเราไม่หลงเขาด่าเขาว่าเขาอะไรแล้วก็ยังต้องไม่โกรธดิพอเราเห็นตัวแล้วมันอันนี้ไม่ใช่ตัวเรานะไอ้ที่เราเห็นว่าตัวเรามันหลงแล้วมันเห็นผิดแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังรู้ว่าเห็นตัวเราเป็นอนัตตาเราก็ยังทำใจไม่ได้เผลอใครมาด่าเราเราก็ยังโกรธอยู่มันยังไงกันแน่นะอันนั้นในแง่ของปรมัตถ์แล้วยังออกจากความหลงนี้ไม่ได้ใครมาว่าเราดีเขามาว่าเราไม่ดีลองดูถ้าเรายังปฏิบัติยังไม่ถึงนะเราก็ต้องไม่พอใจอยู่ดีแหละแต่ถ้าเราปฏิบัติถึงใครจะว่าดีแล้วไม่ดีก็มีค่าเท่ากันใครว่าสุขไม่ทุกข์มีค่าเท่ากันแต่เดี๋ยวนี้เรายังเห็นหางงูดีกว่าหัวงูเห็นสุขดีกว่าทุกข์เห็น อัตตาตัวตนดีกว่าอนัตตาเห็นความเที่ยงแท้แน่นอนดีกว่าความเที่ยงแท้แน่ความไม่เที่ยงเห็นความสุขดีกว่าความทุกข์เราเห็นไปอย่างนั้นอยู่พิสูจน์เราเห็นความรักดีกว่าความชังแล้วก็วิ่งหนีความชังไปหาความรักเราเห็นความสิ่งที่น่าปรารถนาดีกว่าสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาจริงๆสิ่งน่าปรารถนาคือสิ่งที่น่ารักกับสิ่งที่น่าชังมีมันก็สุขทุกข์นั่นแหละหรือมันงูตัวเดียวกันงูน่ารักคือหูหางน่าชังคือหัวแล้วก็งูตัวเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเองในสิ่งนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่เราจึงมาปฏิบัติกันนะปฏิบัติเพื่อที่จะให้ออกจากความรู้สึกอย่างนั้นได้ความรู้สึกชอบไม่ชอบออกจากความรู้สึกรักชังความรู้สึกที่มันเป็นตัวตนว่าไม่ใช่ตัวตนความรู้สึกที่มันเป็นโลภโกรธหลงให้มาเป็นความรู้สึกที่รู้ตื่นเนี่ยเราต้องการออกจากแค่นั้นเองแต่ทำไมมันยากเย็นเหลือเกินก็เพราะว่าเรามันเป็นทางที่มองไม่เห็นเป็นทางที่เราต้องใช้ตาอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตาเนื้อเป็นตาในก็คือหน้าที่ของเราก็คือจะต้องเปิดดวงตาเพราะเปิดดวงตาเห็นแล้วมันหลีกเองเหมือนคนตาดีเห็นแล้วเห็นงูเราจะไปเหยียบงูก็ไม่ใช่แต่บางครั้งเราไม่ได้เหยียบมันเนาะเราไม่เห็นจริงๆวันนั้นไปนอนที่แพแสงเทียนวันก่อนตื่นขึ้นมาตอนเช้าที่โบสถ์เราไม่ได้เปิดไฟเอ๊ะอะไรมาผ่านเท้าเท้าก็สลัดออกโดยสัญชาตญาณเหมือนกับแมลงหรืออะไรมาผ่านเท้าสลัดก็เลยรีบไปหาไฟฉาย มาส่องดูปรากฏว่าเป็นงูอะไรขึ้นไปบนฐานโบสถ์งูมาเดินผ่านเท้ากำลังเดินเพื่อจะไปเสียบน้ำร้อนระเบียงเท้าระเบียงโบสถ์เดินไปงูดำดำก็เลยจับเวียงเข้าป่าไปนี่เราจะว่าเราไม่เห็นก็ไม่ใช่เพราะว่ามันที่มืดอ่ะนั่นก็แสดงว่าบางครั้งเรามีดวงตาอยู่นะแต่ไม่มีแสงสว่างดวงตาของเราก็ไม่มีประโยชน์อ่ะนั่นหมายความว่าบางทีเรามีความรู้อยู่แต่ความรู้ของเรานั้นยังไม่ทำให้เกิดปัญญามีดวงตาแต่ยังไม่เกิดแสงสว่างเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคนทุกวันมีคนรู้เยอะนะแต่ยังไม่เกิดปัญญาคือยังไม่เห็นความเป็นจริงเนี่ยเรายังเห็นว่า
สุขดีกว่าทุกข์อัตตาดีกว่าอนัตตานิจังดีกว่าอนิจังรักดีกว่าเกลียดชอบดีกว่าชังเรายังเห็นต่างเพราะว่าแสงสว่างทางตาทางตาในยังไม่เกิดท่านได้รู้ว่ามันไม่ใช่นะแต่เราก็ยังทำใจไม่ได้ถ้าไม่เจอกับตัวเองเราก็บอกเขาอย่าไปรังแกอย่าไปเบียดบังเบียดกันดีหรือเราไปสอนคนอื่นว่าเวลาเข้ามาด่าว่านินทาก็ไม่ต้องโกรธให้ปรงตกแต่ถ้ามาเจอกับตัวเองอีกถ้าไปเจอกับตัวเองมันทำไม่ได้เวลาคนอื่นของหายเสียงสูญเสียนะเป็นของธรรมดาโยมของนอกกายของได้มาก็จ่ายไปหายไปเป็นธรรมดาแต่พอเจอตัวเองเงินหายสักแสนนึงเป็นไงหน้าจืดเหมือนกันเขามาบอกให้โปร่งตกก็โปร่งไม่ได้เหมือนกันฮะเห็นไหมมันอย่างนี้ที่ว่าเรารู้อยู่ทั้งที่รู้อยู่มันไม่ใช่แต่ว่าทำไมทำใจไม่ได้ก็เพราะเรายังไม่เกิดปัญญานั่นเองเอ๊ะฉันก็มีปัญญาแต่ปัญญานั้นไม่ใช่ปัญญาภาวนามันเป็นปัญญาแบบโลกปัญญาโลกิยปัญญามันไม่ใช่โลกุตระปัญญาพอโลกุตระปัญญาเนี่ยมันจะต้องปล่อยวางได้มันจะต้องทำใจได้วันนั้นตอนที่ก็จริงมาเที่ยวนี้จะต้องมาถึงวันที่20นะแต่ทำไมมันเลทมาวันที่คืนวันที่21พ่อมาไปดูตั๋วผิดว่าตั๋วมันบอกว่าเที่ยง45เราก็มองไปเห็นเราเข้าใจว่าเป็นเที่ยงคืนของวันที่19ใช่ไหมเอาตอนเย็นๆมาว่าประมาณสัก 2-3 ทุ่มเราจะไปแอร์พอร์ตไปบ่ายมาเอาตั๋วพิจารณาอีกทีนี่มัน PM นะมันก็ต้องเที่ยงกว่าเอาที่ไหนได้เขานึกออกเห็นว่าเที่ยงกว่าเราเอาตั๋วหยิบตั๋วขึ้นมาดูสี่ห้าโมงเย็นแล้วเครื่องออกไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ทำไงถ้าหากว่าเป็นคนที่ทำใจไม่ได้ก็ต้องวุ่นวายแล้วใช่ไหมเราไงก็ยกหูไปคุยกับหมอจำนงหมอจำนงเป็นคนจองตั๋วหมอบอกว่านี่เครื่องออกไปแล้วทำไงเพราะไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวผมจัดการให้วันมีหลายเที่ยวแต่ถัดไปนี้อีก6ชั่วโมงมีอีกเที่ยวนึงก็ไปเที่ยวนั้นน่ะหมอว่าก็แค่นั้นเองเรื่องก็จบถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยโหวิ่งกันวุ่นเลยนะวิ่งไปถามโน่นถามนี่วุ่นวายหมดแล้วก็อีก6ชั่วโมงจากเที่ยงวันก็อีกเที่ยวก็ 5:00 น.เราได้ไป 5:00 น.อย่างเที่ยงคืนอย่างที่เราคิดไว้จริงๆปรากฏว่าเครื่องเที่ยวก่อนที่มันออกมาก่อนเขาบอกมันตกหลุมอากาศคนช็อกไปเยอะมันทำให้เราพลาดเครื่องนั้นไปขอเลียแอร์เลียเขาบอกเรื่องเครื่องก่อนของเขามันตกหลุมอากาศทั้งคนทั้งช็อกไปหลายคนพอตกหลุมกันวืบรถทันทีนะพอดีเราไม่ได้มาเที่ยวนั้นทำให้เราพลาดบินเที่ยวนั้นไปได้ตลกดีเรื่องนี้แล้วจะเห็นว่าอันนี้เรื่องบางสิ่งบางอย่างนะเป็นเรื่องบังเอิญมันเป็นไปโดยที่อะไรก็ไม่รู้นะมันทำให้เราคิดไปอย่างนั้นนะถ้าหากว่าเรามาเที่ยวนั้นมาตกหลุมอากาศเราก็คงจะหกสันขวัญแขวนเหมือนกันรถเครื่องตกหลุมอากาศไม่ใช่ธรรมดาของลอยอยู่บนฟ้านั่นนะเกิดอะไรขึ้นนิดหน่อยไม่ก็มีตายลูกเดียวงั้นนะแค่เครื่องกระตุกแค่นิดหนึ่งก็จะคนก็จะตื่นแล้วนะเพราะฉะนั้นมันต้องวิ่งเครื่องมันต้องวิ่งนิ่งอย่างนี้แต่บางช่วงบางโซนอากาศที่มันไม่ดีเนี่ยเห็นไหมระยะทางตั้งหลายพันกิโลอ่ะไม่ใช่ว่ามันจะเสมอกันตลอดบางช่วงก็เรียกว่าพายุแรงในเครื่องสั่นตึงๆๆๆนี่ทําบางช่วงในอากาศที่มันไปมันไม่มีอากาศมันห้วงอากาศเครื่องก็ตกหลุมวืบลงไปทีไอ้คนไม่ได้ตั้งสติไปไงโอ้ช็อกเลยคนหัวลุกอันนั้นเรื่องนี้จึงจะเห็นว่าในการปฏิบัติธรรมมันช่วยเราได้เยอะเลยนะช่วยได้เยอะนะ ถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัตินี่บางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราปลอดภัยโดยที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็นั่นแหละคือตัวอานิสงส์การปฏิบัติจะช่วยเราได้หลายอย่าง
แค่เรื่องถ้าหากว่าวิดรถวิดลานี่นะสักอีกครึ่งชั่วโมงก็มาอีกใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าความจริงเครื่อง5 ทุ่มเลยออกจากเที่ยงคืนก็เต็มด้วยนะไอ้เครื่องนี้ก็เต็มเพราะต้องอีกวันหนึ่งวันที่21นั่นหลวงพ่อถึงจะได้ไปเอางั้นผมก็บอกหมอตามปกตินี่นะเครื่องเนี่ยมันบรรจุ500 คนเนี่ยนะมันไม่ใช่ไปกันทุกคนมีบางคนมันไปไม่ได้นะหมอต้องโทรไปถามอีกทีหนึ่งแล้วบางคนเนี่ยมันไปไม่ได้มันโทรไปแคนเซิลเนี่ยมีนะหมอว่าลองถามมาดูหมอก็ถามมีไหมมีแต่ว่าสแตนบายเอาไว้นะคำว่าสแตนบายหมอก็เตรียมตัวไว้เผื่อเข้ามาคุณก็ไม่ได้ไปเผื่อเขาไม่มาคุณก็ได้ไปอย่างนี้นะ แล้วก็เสี่ยงไปอย่างนั้นแหละปรากฏว่าเขาไม่มาจริงๆเราก็ได้มาเห็นไหมมันพอเรามีสติแล้วมีช้อยเลือกตั้งเยอะใช่ไหมเขาบอกเครื่องเตรียมเราก็ถ้าตามปกติเราไม่ต้องขวนขวายเลยเครื่องเตรียมก็คือเตรียมมันไปเองนะแต่พอเรามีประสบการณ์เขาเคยคุยให้ฟังว่าคนทั้ง400-500ไม่ใช่ไปคนได้ทุกคนอ่ะบางทีญาติมันป่วยพ่อมันตายแม่มันตายมันอาจจะเปลี่ยนเลื่อนไปมันป่วยอย่างเงี้ยนะปวดหัวตัวร้อนไม่พร้อมที่จะบินอย่างเงี้ยมันมีไอ้เราก็ติดต่อต้องไปสแตนบายเขาไว้นี่ไปสแตนบายเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าต้องมาแจ้งเครื่องบินก่อนออก1 ชั่วโมงอ่ะเพราะบางทีไอ้เจ้าของมาเดิมโผล่มาเงี้ยแต่โอ้โหพอถึงโมมาแจ้งให้เราแล้วก็เช็คอินแทบไม่ทันแล้วทีนี้วิ่งขนากันเพราะในสถานการณ์แบบนั้นจุกเรื่องหูมากเพราะว่ามันต้องผ่านด่านทั้งหลายด่านก็เข้ามาได้ฉะนั้นเองเรื่องของเฉพาะหน้าเนี่ยต้องมีสติมีปัญญาจริงๆนะมันถึงจะเอาเพราะนั้นการที่ไปต่างประเทศไม่ใช่ไปกันสนุกถ้าหากไม่มีความประสบการณ์รอบจัดในเรื่องนี้จริงก็ยากอยู่นะเพราะฉะนั้นในการเจริญสติการปฏิบัติธรรมช่วยเราได้มากเพราะนั้นเห็นอานิสงส์เพราะนั้นปฏิบัติไปรู้บ้างไม่รู้บ้างไปทุกที่ซ้ำเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งมันเกิดคลิกขึ้นมาเองไงอย่างพระหนุ่มของเราเนี่ยขยันทำไว้ก่อนนะทำเยอะไว้ก่อนไอ้เรื่องรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมันเป็นไปเองแหละนะเหมือนกับเราต้มข้าวเนี่ยต้มเป็นไม่เป็นก็ติดไฟให้มันติดไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวหม้อมันเดือดแล้วมันถูกเองใช่ไหมเหมือนกันหม้อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเหมือนกับปฏิบัติธรรมกันนะมันจะรู้อะไรไม่รู้คุณเดินไว้ก่อนสร้างเจ้าเยอะๆไว้ก่อนเดี๋ยวพอคลิกเดี๋ยวมันรู้ของมันเองนะไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ทำให้เยอะๆไว้ก่อนนะฮะนี่คือมันก็มีทางรอดแต่ว่าถ้าไอ้คนขี้เกียจเนี่ยโหเรายากนะทำบ้างไม่ทำบ้างเหมือนกับคนไปทำงานทำบ้างไม่ทำบ้างโอ้ไอ้คนที่จะให้ค่าจ้างรางวัลเขาคิดหนักเลยใช่ไหมกูจะให้มันยังไงเนี่ยจ้างมาวันละ500มันงานถึงทำไม่ถึง100 บาทกูจะให้มันยังไงเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าหากเราจ้างมาก็เลยบอกโอ้โหมันทำงานเกิน100 บาทไอ้กูจะให้มันยังไงมันเกิดอะไรเนี่ยมันขยันมากกว่านะไอ้งานที่มันทำเนี่ยมันเยอะกว่า100 บาทไอ้กูจะให้มันยังไงกูให้มึง200 บาทก็แล้วกันเห็นไหมมันก็ดีกว่าแล้วใช่ไหมงานมึงเคยมันทำเนี่ย100 บาทมันเกิน100 บาทแล้วนี่นะว่ามันขยันเป็นพิเศษได้งานตั้งเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นดึงขยันไปก่อนนะโอกาสดีกว่านะแต่ว่านั่นแหละอาศัยลูกขยันไว้ก่อนในยุคเราเนี่ยทำไปเดี๋ยวมันก็รู้ของมันจนได้นะขู่คลิกขึ้นไปจนได้แหละซึ่งคนเรามีความรู้อยู่ในตัวแล้วเนี่ยทำไปที่ผมไม่รู้ไม่มีแต่ขยันทำไปก่อนเดี๋ยวมันต้องรู้ขึ้นมาจนได้จะช้าจะไวนั่นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับปัญญาของเราถ้าปัญญาเกิดเร็วก็รู้ไวถ้าปัญญาเกิดช้าก็รู้ช้าหน่อยไม่เป็นไรมันต้องเกิดจนได้แหละนะดังนั้นเองก็เขาเรียกว่าอะไรมหาชนกอะใช่ไหมว่ายมาก่อนนะมันว่ารอดไม่รอดก็ช่างมันนะไม่จมกูว่ายลูกเดียว ในที่สุดมีของช่วยจนได้ใช่ไหม เรื่องมหาชนกเป็นตัวอย่างเลยถ้ากูไม่จมตามใดกูไม่จมทะเลนะกูว่ายลูกเดียวนะจนเขาเทวดาเขาสงสารนะนะฮะอันนี้เหมือนกันนะเราทำไปทุกวี่ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเทวดาสงสารเองเหมือนกันแหละ แต่ว่าถ้าหากเรารู้ทิศรู้ที่จะไปหรือรู้วิธีการหรือใช้สังเกตสังการหน่อยเนี่ยมันก็จะไวขึ้นช่วยมันนะทำไปโดยไม่สังเกตสังการมันก็รู้เหมือนกันอาจจะช้าหน่อยนะสังเกตไปเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เอ๊ะวันนี้ติดก็คิดอย่างนี้เอ๊ะเมื่อวานดีกว่านี้เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ดูอาการของจิตมันที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะนี่ก็ตั้งข้อสังเกตมันไปเรื่อยๆ
บางทีเราทำอะไรเพลินๆอ่ะเราตั้งสติดูเอ๊ะเมื่อกี้เราทำแบบนั้นทำไมเนี่ยแขนมันยกได้ยังไงตั้งบุตรคนตายมันยกไม่ได้ในแขนนี่นะผมชอบตั้งคอยสังเกตอย่างเงี้ยพอเดินไปฉับๆเอ๊ะเดินรีบไปทำไมเนี่ยก็หยุดมาเฉยๆอย่างเงี้ยเพราะนั้นต้องตั้งสติบ่อยๆเอ๊ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องรีบนะเรารีบไปทำไมให้เหนื่อยนะก็เพลาลงมานะทานข้าวนะอร่อยอร่อยเอ๊ะทานอร่อยไปทำไมทานอร่อยก็อิ่มไม่อร่อยมันก็อิ่มอยู่แล้วทานให้มันอร่อยให้เหนื่อยทำไมนะก็หยุดทานเล่นๆไปตั้งท่าทานใหม่มันมีเรื่องที่จะตั้งสติเยอะแยะนะเราได้สตินะ ถ้าเราไม่ได้สติมันเพลินไปมันก็ไปของมันก็ทำให้ช้าพอเราเพลินนี่นะความเพลินนี่ทำให้ปฏิบัติธรรมได้ช้านะแต่ถ้าตั้งสติบ่อยๆเนี่ยปฏิบัติธรรมจะรู้ไวนะเช่นเรากำลังทำอะไรเพลินๆนะสังเกตเอ๊ะเป็นยังไงเนี่ยตั้งใหม่ทำไปเรื่อยๆนะ แต่บางคนเนี่ยสติน้อยจริงๆนะเผลอไม่ได้เผลอแล้วไปพลุเพลินเลยเอาเพลินแล้วเอาออกยากด้วยเพราะฉะนั้นในที่นี้ความเพลินในที่ถ้าคนอื่นมาเตือนนี่ไม่ใช่สติของเรานะใช่ไหมแต่คนเราจะเตือนตัวเองว่าอันนี้เป็นสติของเราเนี่ยมันก็จะเกิดรวยแต่ถ้าบางคนเนี่ยต้องเตือนสติเขาบ่อยๆเนี่ยเขาไม่ได้สติเลยไอ้ลักษณะที่สติที่เราเตือนถือเขาได้สติแต่ว่าสตินั้นไม่ใช่สติของเขาซึ่งจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะแต่เขาได้สติขึ้นมานะได้สติขึ้นมาเองแล้วก็จัดการให้ได้สติให้ได้ปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมถ้าทำให้เป็นสนุกครับเพราะมันเป็นการศึกษาทำให้เกิดปัญญาอากาศจะร้อนจะหนาวเหตุการณ์บ้านเมืองจะพลิกแผงเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่กลัวนะเพราะมันมีวิธีเอาตัวรอดจนได้นะในสถานการณ์เสี่ยงอะไรก็ตามแต่ขอให้มั่นใจในการปฏิบัติเอาไว้มันจะช่วยได้ทุกเรื่องนะบางครั้งนี่เราไปที่ไหนไม่มีอาหารก็ดีก็ไม่ต้องกินให้ลำบาก ก็ทำใจอย่างนี้ก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมเรากินมาตั้งนานแล้วมื้อเดียวจะไปวิตกกันทำไมใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องบางทีมันต้องมีเทวดามาให้จนได้มันไม่กลัวเอาว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนะปฏิบัติทำไปมันไม่กลัวอะไรมันไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวร้อนไม่กลัวเย็นไม่กลัวหนาวไม่กลัวอดไม่กลัวหิวไม่กลัวลำบากอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดแล้วก็ทำตั้งสติแก้ไขมันไปปัญหาเกิดก็เกิดไปแก้ไขมันไปไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนดังนั้นเองก็เลยว่าเราจะต้องศึกษาและปฏิบัตินะแต่สำหรับคนที่มีสติสัมปชัญญะพร้อมมีความเพียรพร้อมก็จะไหวแต่คนมีความเพียรพร้อมถ้าสติสัมปชัญญะอ่อนหรือไม่ค่อยเต็มที่เนี่ยก็จะช้าหน่อยนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาดังนั้นก็ในช่วงปฏิบัติขอให้เกิดกำลังใจครับเพราะกำลังใจทำให้เราขยันแล้วก็ถ้าเกิดกำลังใจอย่างเดียวไม่พอเกิดกำลังปัญญาด้วยก็ยิ่งไหวครับตั้งสติสังเกตตัวเอง อย่างคนหนุ่มของเราเนี่ยเรื่องที่เกิดบ่อยๆคืออะไรครับความคิดอดีตอนาคตนะอันเนี้ยเราก็ตั้งสติสังเกตไอ้ความคิดมันมาบ่อยๆมาทำไมเอาละมันมา10ความคิดเราไม่ทันมันช่างมันเอาเดี๋ยวกู10ความคิดเนี่ยตั้งถ้าสังเกตมันต้องทันสักความคิดหนึ่งนะพอทันปั๊บนี่จับมันแหกเลยก็จับมันชำแหละเลยเหมือนกันนะครับพอถูกมันตัวถูกมันถูกชำแหละบ่อยๆเข้ามันจะแหยงเราเหมือนกันนะฮะความคิดมันไม่กล้าเกิดเลยนะเพราะนั้นความคิดไหนมาโดดจะมันไม่ได้ครับต้องเหมือนกับมันเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะที่มันจะมาวิธีมันจะเข้ามาปล้นเราอ่ะถ้าหากว่าเราจับตัวมันได้นี่โอ้โหซ้อมมันให้เต็มที่เลยนะต่อไปมันเข็ดไม่กล้ามาอีกมันโอ้ชอบบวกเลยฮะต้องกล้าเผชิญนะแต่ผมเห็นคนหนุ่มส่วนใหญ่แล้วพอคิดจับแล้วเพลินเลยก็ไม่กล้าจะเพลินลุยไปกับมันไม่กล้าขี่หลังมันขี่หลังเราไปเฉยเลยนะอันนี้คืออุปสรรคนะสำหรับคนหนุ่มนะสำหรับคนมีอายุก็จะอุปสรรคก็คือการคิดพะวงกับเรื่องที่พึ่งพาลูกหลานเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหลักประกันชีวิตอะไรคิดวิตกกังวลไปทางนั้นนะคิดไปคนละอย่าง
พราะฉะนั้นก็ขอให้เราพยายามศึกษาเรื่องนี้ให้ดีแล้วมันจะไม่เสียเวลาครับเพราะฉะนั้นที่วัด ดอยของเราผม ปรารถนาก็จะให้แต่ละคนได้ปฏิบัติได้สบายสบายแบบว่าไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรมากถ้าเอาขยันปฏิบัติก็ถือว่าทั้งหมดนั้นเป็นกฎระเบียบแล้วแต่สำหรับคนขี้เกียจปฏิบัตินี่แม้แต่มีกฎระเบียบเยอะก็เอาไม่ได้นี่ก็เอาก็ไม่อยู่หรอกแต่ขยันปฏิบัติไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรเนี่ยทุกอย่างไปได้สบายมันก็จะทำให้เราเข้าใจได้นะครับก็ขออนุโมทนาเท่านี้ครับตอนเย็นวันนี้